ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปิดบวกไป10จุดนะคะทำให้เครื่องมือเนี่ยระยะสั้นส่งเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาทั้ง RSI Modified แล้วก็ Directional Indicator นะคะแต่ว่าสัญญาณยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าระดับของ ADX เนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า20นะคะเท่ากับว่าสัญญาณซื้อยังไม่ชัดเจนนะคะแล้ววอลุ่มเนี่ยก็ยังไม่หนาแน่นนะคะก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะผลสุดท้ายเนี่ยตลาดปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันไปนิดนึงนะคะทำให้มันเกิดสัญญาณลบในกราฟ60นาทีขึ้นมานะคะเราก็ยังคิดว่าน่าจะมีน้ำหนักในทางซึมตัวลงนะคะแล้วก็น่าจะเป็น bearish ต่อไปนั่นเองนะคะในตัวหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็น APCS นะคะก็มีการอ่อนตัวลงมาท้ายตลาดนิดนึงนะคะแต่ว่าสัญญาณจากเครื่องมือในกราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์เนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากถอยลงมาแต่ไม่หลุดแนวรับสัก5.75 บาทก็ถือว่ายังสามารถเก็งกำไรได้นะคะโดยแนวต้านเนี่ยจะเป็นไฮเดิมประมาณ6.40 บาทแล้วก็คัทลอสที่5.65 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวท็อปนะคะก็จะเห็นว่าราคาลงมานานแล้วเกือบเดือนทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าดาวไซด์จะค่อนข้างต่ำแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยบางตัวเริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซลนะคะก็คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำแล้วก็อยู่ในช่วงของการรีบาวนะคะเราก็มองเป้าหมายหลักๆเอาไว้ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันหรือว่าประมาณแถวๆ64 บาทนะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่59-58.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่57.50 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวสิรินะคะตัวนี้ก็เริ่มมีวอลุ่มกลับเข้ามานะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มดีดตัวขึ้นได้หลังจากที่ไซด์เวย์อยู่นานพอสมควรนะคะก็ถือว่ามีแรงส่งทางเทคนิคที่ค่อนข้างดีนะคะก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้นะคะแนวต้านจะอยู่ประมาณ1.35 บาทแนวรับอยู่ที่1.23 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.21 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นอมตะก็จะเห็นว่ายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มอัพเทรนด์ได้นะคะจะมีเซมีหลุดมาบ้างก็รีบฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะล่าสุดนี้ลงมาแถวๆกรอบล่างของเทรนด์ไลน์แล้วก็มีสัญญาณว่าน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะเราก็เลยมองว่าคนจะได้ขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนด์ไลน์อีกรอบนึงนะคะก็ประมาณ14.50 บาทนารับจะอยู่ที่12.70 บาทแล้วก็คัทลอสที่12.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ